เป็นข่าวที่ฮือฮาในสังคมออนไลน์จีนและญี่ปุ่นไม่น้อยเมื่อทีน่าจางสาวชาวชิงเต่าวัย34ปีได้เผยแพร่คลิปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2566ประกาศว่าตนเองเป็นเจ้าของเกาะยานาฮาจิมะเกาะไร้ผู้คนอาศัยแห่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดโอกินาวะของญี่ปุ่นที่มีพื้นที่ราว 740,000 ตารางเมตรจนทำให้ฝั่งชาวจีนรู้สึกอิจฉาไปตามๆกันแต่ฝั่งชาวญี่ปุ่นดูจะร้อนรนมากกว่าเพราะบางส่วนกังวลว่าถูกจีนบุกรุกยึดดินแดนไปเสียแล้วหลังจากความสัมพันธ์ทางการเมืองทั้งสองชาติโดยเฉพาะปัญหาเขตแดนนั้นไม่ดีเอาเสียเลยอีกทั้งเกาะยานาฮาจิมะยังอยู่ห่างจากฐานทัพอากาศแคนาดาของสหรัฐอเมริกาในจังหวัดโอกินาวะไม่ไกลมากนักทั้งนี้เกาะยานาฮาจิมะอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านอิเซนะที่มีประชากรแค่ 1,300 คนมีชายหาดยาวถึง 5.3 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากหมู่เกาะหลักราว20กิโลเมตรแต่บนเกาะ นี้ไม่มีผู้คนอาศัยไม่มีไฟฟ้าประปาแก๊สและกระทั่งถนนทางเดินโดยนักท่องเที่ยวมักแวะเข้ามาเพื่อตั้งแคมป์ชมธรรมชาติชั่วคราวเท่านั้นโดยทีน่าเปิดเผยว่าครอบครัวของเธอได้ซื้อเกาะแห่งนี้เมื่อปี2563หลังจากที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้ประกาศประมูลขายเกาะในราคาราว15ล้านเยนแต่ท้ายที่สุดครอบครัวของเธอได้จ่ายในราคาที่มากกว่านั้นต่อมาได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบนเกาะ720ส่วนจากทั้งหมด917ส่วนโดยที่เหลือยังเป็นของชาวบ้านซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นแล้วเสร็จในปี2564ส่วนเหตุผลที่ซื้อมานั้นก็มีทั้งหวังจะสร้างรีสอร์ทหรืออาจปล่อยเช่าถ้าได้ในราคาดีหรือไม่ก็อาจหาหุ้นส่วนบุกเบิกโครงการใหม่อย่างไรก็ตามเมื่อข่าวนี้ได้ออกไปก็ทำให้ชาวบ้านบางส่วนกังวลเพราะปัจจุบันยังพบเรือประมงและเรือลาดตระเวนจีนเข้ามาใกล้พื้นที่หมู่เกาะเซ็นกากุซึ่งเป็นจุดพิพาทของทั้งสองชาติอยู่เป็นประจำแต่ทว่าตามกฎหมายญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ห้ามชาวต่างชาติซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศและล่าสุดฮิโรคาซุมาสุโนะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าการซื้อขายเกาะนี้ถูกต้องตามกฎหมายแต่รัฐบาลจะจับตาความเคลื่อนไหวในกรณีนี้ต่อไปทางด้านซานาเอะทาคาอิจิรัฐมนตรีว่าการด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ยอมรับว่าไม่สามารถเข้าแทรกแซงการซื้อขายเกาะนี้ได้เพราะเป็นธุรกรรมระหว่างเอกชนที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ญี่ปุ่นเพิ่งบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบที่ดินที่มีความสำคัญเมื่อปี2565โดยให้อำนาจรัฐบาลตรวจสอบที่ดิน3ประเภทได้แก่ที่ดินใกล้กับพื้นที่ของกองกำลังป้องกันตนเองโรงไฟฟ้าและสถานที่ทางนิวเคลียร์และเกาะใกล้กับพรมแดนโดยที่ดินที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ทั้ง3ประเภทในพื้นที่รัศมี1กิโลเมตรจะถือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังซึ่งทางการสามารถตรวจสอบชื่อและสัญชาติของเจ้าของได้แต่ทว่าเกาะยานาฮาจิมะนั้นไม่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังดังกล่าว